ระบี่มือหนึ่งสนับสนุนโดยดูเม็กซ์ดูโกรแชมพู Total Repair 5จาก L'Oreal Parisคุณผู้ชมคะช่วงที่แล้วเนี่ยเราออกกำลังขากรรไกรไปแล้วช่วงนี้ค่ะเรามาเปลี่ยนบ้างมาเปลี่ยนเป็นออกกำลังท่อนแขนนี่เป็นท่าทางแบบนี้ค่ะไหนลวกก๋วยเตี๋ยวฮะอันนี้เสด็จน้ำไงใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะตีกองโธ่ตีกองแหมตีกองไงเลือดศิลปินอยู่ในตัวเนี่ยไม่เคยจะรู้เรื่องเลยอู้แล้วต้องมามุกนี้เลยน้องจะบอกให้นะคะว่ากระบี่คนที่เราจะพาไปพบเนี่ยไม่ใช่ตีกองธรรมดาค่ะแต่เขาตีกองจากการโมดิฟายมาจากถังและจักรยานนี่ไงตอนแรกที่ผมฟังนะคุณผู้ชมครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะเลยทำกันบ้านนะเข้าไปดูคลิปวิดีโอในอินเทอร์เน็ตเข้าถังสีนะกับจักรยานเนี่ยนะมาทำเป็นกลองชุดได้ยังไงคุณผู้ชมตัวเฮียเนี่ยได้ดูคลิปแล้วน้องก็ได้ดูแต่เผื่อคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับฝีมืออันฉกาจจัดการของการตีกลองของกระบี่มือหนึ่งคนนี้กันเลยค่ะ3 4ตุ๊ปตุ๊ปตุ๊ปช่วงมือหนึ่งในดวงใจคลิปที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้ขอบอกเลยนะครับว่าห้ามกระพริบตาทำไมเนี่ยล่ะครับเอ้าไปดูกันเลยโอ้โหถึงใจไหมล่ะครับคุณผู้ชมจากจักรยานที่สุดแสนจะธรรมดามาดัดแปลงให้เกิดเป็นโชว์ไอเดียสุดเจ๋งแถมลีลาการผูกไม้ก็พริ้วไหวอยากที่จะหาใครเที่ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอลจากโรงเรียนบ้านคุณต้อมด้วยนะครับที่บันทึกความเจ๋งเก็บไว้ให้เราได้ดูกันและค่ำคืนนี้กระบี่มือหนึ่งขอปลุกผู้ชมด้วยเสียงดนตรีที่เร้าใจจากผู้ชายหน้าเข้มวัย32ปีที่มีฝีมือตีกลองระดับตำนานหินวิมานชุยน้อยเจ้าของฉายาหินมือกองเทวดาMr. หินวิมานหรือนายหินเริ่มหัดตีกลองมาตั้งแต่7ปีที่แล้วโดยยืนยันว่านี่คือสิ่งที่เขารักและขาดไม่ได้ในชีวิตแม้ในช่วงเริ่มต้นเขาจะหัดตีจากการวางหนังสือไว้แทนตำแหน่งของกลองแต่วันนี้ถ้าพูดเรื่องฝีมือเขาก็เป็นหนึ่งไม่อายใครโดยเฉพาะลีลาการควงไม้ที่เปรียบเสมือนซิกเนเจอร์ส่วนตัวเขาก็ทำได้แบบเจ๋งสุดๆชนิดที่มือกลองคนอื่นต้องยกนิ้วโป้งยอมรับและนี่ก็คือวงของเขาครับ Funky Jackie เล่นประจำอยู่ที่ร้าน Y33 และร้าน S33 และไม่ใช่แค่ตีกลองนะครับพี่หินเขายังร้องเพลงได้หวานซึ้งตรึงจิตอีกซะด้วยขึ้นชื่อว่าหินวิมานชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ธรรมดาเขาก็เลยจะมาโชว์การตีกลองแบบไม่ธรรมดาจากแนวคิดและแรงบันดาลใจชนิดที่ไม่ธรรมดาก็ดูจาก YouTube นะฮะก็ดูจากฝรั่งดูฝรั่งที่เขาเปิดหมวกข้างถนนอย่างเงี้ยก็ดูหลายๆคนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีคนไทยที่แบบน่าจะลองทำอะไรเงี้ยก็แค่อยากจะแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้คนเขารู้สึกว่าเอ้ยฝรั่งทำได้แล้วก็ต้องทำได้และนี่ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ที่มิสเตอร์หินเขาเตรียมมาในค่ำคืนนี้ครับโดยเฉพาะจักรยานเขากระซิบว่าจะเอามาทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นกลองชุดและนี่ก็คือแฉที่นายหินเขาสั่งทำมาเป็นพิเศษส่วนอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆหน้าตาก็พอจะคุ้นตาอยู่บ้างทั้งหมดนี้จะรวมร่างเป็นกลองชุดได้อย่างไรเรามาจับตาชมกันเลยครับอ
เมื่อประกอบเสร็จแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าเฟี้ยวสุดตะลิงเรามาประเดิมบทเพลงแรกกับ Hawaii Five-O กันเลยครับขนาดโชว์แรกพี่หินยังจัดเต็มขนาดนี้อย่าโมเสียเวลาเลยครับเราไปชมการโซโล่แบบสเปเชียลที่ตั้งใจจัดให้กันแบบสดๆเพื่อกระบี่มือหนึ่งที่เดียวเอาไปชมกันเลยครับท่วงทำนองที่คิดสดๆเล่นสดๆแบบมืออาชีพเขาทำกันยิ่งชมก็ยิ่งเพลินทั้งหูเพลินทั้งตาไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่าการตีกองชุดจักรยานจะเจ๋งและมันได้ขนาดนี้โซโล่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราต้องคิดสดๆตรงนั้นนะครับว่าเราจะโซโล่อะไรออกมาคือการโซโล่ออกมามันก็เหมือนการเล่าให้คนฟังครับเล่าสนุกบ้างเศร้าบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกันนะการโซโล่ก็เหมือนการเล่าให้คนฟังถ้าเรามีข้อมูลเยอะเราก็สามารถโซโล่ได้เยอะอะไรเงี้ยจากกลองชุดจักรยานโชว์ความเก๋าเรามาต่อกับโชว์ชุดที่2กันเลยดีกว่าและนี่ก็คืออุปกรณ์สำคัญของโชว์นี้โอ้โหนี่มันถังสีชัดชัดพี่หินเขานำมาใช้แทนกล่องทั้งถังทั้งฝาเลยเหรอครับแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวพี่หินก็ยังใช้แต่จะใช้ยังไงเรามาชมพี่หินเขาประกอบร่างกล่องชุดถังสีกันเลยครับเสร็จแล้วก็อย่ารอช้าครับไปชมกันเลย
ล่ะใครจะไปเชื่อเลยครับว่าถังสีของใกล้ตัวธรรมดาจะกลายเป็นเครื่องดนตรีที่น่าทึ่งไปได้ของแบบนี้นอกจากจะอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะต่างแล้วยังอยู่ที่ฝีมือและประสบการณ์อีกด้วยถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไม่ได้อย่างนี้หรอกนะครับมันต้องมีจินตนาการนะต้องอยู่กับมันบ่อยๆนะจินตนาการสำคัญนะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารักมันแค่ไหนคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรารักมันอย่างเดียวเราจะต้องแบบเราต้องคลั่งไคล้มันเราต้องแบบเราต้องสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันแล้วก็ดูเยอะๆดูเยอะซ้อมเยอะก็สามารถทำได้แต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารักจริงหรือเปล่าถ้าเรารักจริงเราก็ทุ่มเทให้เต็มที่เลยก็อย่างที่บอกเลยครับว่าจินตนาการต้องมีฝีมือก็ต้องมากโชว์พิเศษอย่างการตีกลองชุดถังสีและจักรยานถูกเนรมิตขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งสมคำล่ำลือจากผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ยอมมอบใจถวายวิญญาณให้กับการตีกลองผู้ชายที่สร้างตำนานขึ้นมาจากไม้สองชิ้นหินวิมานชุยน้อยหินมือกลองเทวดาโอ้โหต้องขอยกนิ้วโป้งทั้งสองมือให้เลยครับคุณหินครับแบบนี้แหละครับที่สมฉายามือกลองเทวดาครับรูปก็งามนามก็เพราะแถมตีกลองเนี่ยตีได้ทั้งกลองชุดจักรยานกลองชุดถังสีแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่ามืออาชีพน้องฟังหมวยฟังหมวยอยากจะลุกขึ้นมาเต้นเลยละค่ะไม่ต้องอยากครับหมวยครับเดี๋ยวตัวเฮียจะตีกลองให้แล้วหมวยเต้นเลยครับได้ค่ะมานะอ้าวพอตัวเฮียตีจังหวะอะไรคะช่วงต่อไปชมเคล็ดวิชาฟาดแสสุดสถานที่แม่นยำจนคุณต้องทึ่งก่อนปิดท้ายโดยความเก่งกาจจากโคเซียนบงบาทบรรลือโลกกระบี่มือหนึ่ง